จากพระเอกสู่พ่อค้าเผยอาชีพใหม่พระเอกดังขยันตัวเป็นเกลียวเป็นคู่รักที่ขยันมากๆค่ะสำหรับ2นักแสดงกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และหนุ่มบี้ทัศภาคที่นอกจากงานแสดงในวงการแล้วค่ะทั้งคู่นั้นยังขยันทำธุรกิจควบคู่ไปกับการไลฟ์สดขายของอีกด้วยและล่าสุดค่ะบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นได้มีการเปิดตัวธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นร้านชาผลไม้และไอศกรีมเจลาโต้ชาผลไม้อยู่ใจกลางห้างดังของกรุงเทพและยังได้แชร์คลิปความน่ารักของหนุ่มบี้ค่ะที่ลองไปฝึกงานที่ร้านทำเองกับมือไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์บริการคิดเงินซึ่งงานนี้ค่ะสาวคุกกิ๊บได้โพสต์เอาไว้ว่าพาผัวไปลองฝึกงานร้านตัวเองอยู่ชั้น G ของพารากอนโปรพิเศษซื้อครบ250แถมฟรีขวดน้ำรียูสผีมองบนจ้าซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ยังไงยอดขายก็ต้องถล่มทลายแน่ๆเพราะว่าพ่อค้าหลอกขนาดนี้ใครๆก็อยากซื้อเลยล่ะค่ะ